นี้ก็มาแบบว่าเปิดตัวพร้อม2พรีเซนเตอร์ใหม่เลยกับคุณแม่ด้วยของพวกเรานะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของโฆษณาแล้วก็เป็นแคมเปญที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแคมเปญที่ร้อง2คนเป็นคนคิดรถเองก็เป็นความภูมิใจนะก็เลยเป็นแคมเปญว่ารถนี้ที่ภูมิใจนั่นเองกับเพลงใช่ครับผมร่วมงานกับคุณแม่เป็นไงบ้างคะ2คนเขินกันมั้ยคะเขินค่ะคือตอนแรกนึกกะว่าจะแบบได้แบบแกล้งแม่ได้ทํานู่นนี่นั่นแต่ไปๆมาๆเขินเองตื่นเต้นเองใช่ซีรีส์ของนั้นเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีแต่ผู้กำกับเรียนรุ่นพี่ที่แบบว่าเราแบบว่าต้องคอยเรียนรู้จากเขาใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ต้องมาคอยสอนคุณแม่เราเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีฮะก็ทำให้เหมือนกับมีความสุขอ่ะสอนยากไหมคะสอนแม่เราก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะก็ส่วนมากเป็นเรื่องของพวกบทมากกว่าอะไรเงี้ยที่จะลืมกันดูแลคุณแม่ acting ดีมากเลยใช่แม่เล่นน่ารักกันมากเลยค่ะซึ้งเป็นขอบคุณครับเป็นหนังสั้นขอบคุณแม่ครับคุณแม่ถึงยอมใจอ่อนมาเล่นด้วยอันนี้ต้องไปถามแม่ๆทั้งสองคนนะฮะว่าเขาคิดกันยังไงเขามาเล่นอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมือนกับทางเลก็คงจะเสนอไปอะไรเงี้ยก็คุยกันนะฮะผู้ใหญ่คุยกันว่าอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อถึงเรื่องของครอบครัวด้วยใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วน่าจะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีใช่แล้วก็เหมือนตอกย้ำภาพเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ค่ะไม่หนูว่ามันเผอิญที่เราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วยังไงแบบมันก็ต้องเป็นเราสองคนที่แบบครอบครัวทั้งสองนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าคุณพ่อไม่ยอมเล่นใช่พ่อไม่ยอมเล่นพ่อไม่ยอมเล่นด้วยอะไรเงี้ยหนูเขินเล่นงะเล่นกับพี่นัทพี่3ปีแล้วโอ้ยก็ไม่หรอกนะฮะครับปีที่สามแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับเลครับพี่ดีครับ3ปีแล้วก็ต้องขอบคุณเลที่ยังไว้วางใจพวกเราอยู่อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่ยังดูแลพวกเราดีมากแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็อยากจะขอบคุณทางเลมากๆด้วยกันครับใช่ค่ะพ่อแม่ก็สนิทกันดูเหมือนกับมาจับมือกันเมื่อกี้นี้ก็ผู้ใหญ่ครับพี่ผู้ใหญ่ก็รู้จักกันไว้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวความเหมือนกันครับเพื่อนพัฒนาสายนี้กับได้ฮะก็สำหรับหนังสั้นนะประมาณ5นาทีนะครับจากเลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความรักความอบอุ่นแล้วก็เรื่องของความอร่อยจากทางเลนะครับผมก็จะเปิดให้ชมกันวันที่14นี้นะฮะใน Facebook ของเลแฟนเพจของเลครับผมเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยเป็นหนังสั้นเลยครับแล้วก็มีแคมเปญนะดีๆนะฮะจากทางเลก็คือให้ทายว่ารสไหนขายดีที่สุดระหว่างรสลาบทอดของผมแล้วก็แซลมอนครีมชีสของอียาใครทายแบบว่าเป็นผู้โชคดีก็มีสิทธิ์ลุ้นไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผมแล้วก็น้องอาญาแล้วก็แม่ๆทั้งสองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า1ล้านบาทต่างหากลองร่วมสนุกกันดูในรถไหนอร่อยกว่ากันบอกได้ไหมบอกกันได้ยังจริงๆก็โอ้ผมก็ต้องบอกรถผมอร่อยอยู่แล้วครับใช่ไม่ยอมเพราะว่าของหนูอร่อยกว่าเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราคิดเองแล้วก็ภูมิใจในแบบในรสชาติที่เราแบบคิดมาเปิดแคมเปญไปสามมาแล้วได้ข่าวว่ามีผลตอบรับที่ดีมากๆนะฮะแล้วนี้ก็มีคนร่วมโหวตกันเยอะมากพอสมควรครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าหันไปสามที่จริงๆแล้วคุณแม่ทำไม่ทานบ่อยก็คือลาบทอดชนิดหนึ่งเป็นทานอีกอย่างนึงที่คุณแม่ทำไม่ทานบ่อยรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมของข้าวคั่วซึ่งใจได้นำเสนอรสนี้กับเลแล้วก็นำเสนอรสนี้ให้กับแฟนๆทุกคนครับก็เลยกลายเป็นลาบทอดของนัทเองแม่แล้วลาบนอร์เวย์นะคะแล้วอุยโยนะคะแซลมอนเป็นแบบที่นอร์เวย์แซลมอนจะอร่อยที่สุดใช่ค่ะก็คุณแม่ก็ทำแซลมอนให้กินตลอดแล้วเป็นแบบชิ้นปลาเป็นมื้อที่เราชอบกินที่สุดเรามาเริ่มทำอาหารทีละอย่างกันดีกว่าตรงนี้ที่เราวางไว้มีข้าวคั่วมีข้าวคั่วครับมีกระเทียมทอดนะฮะมีพริกป่นพริกป่นออริจินอลมากเกลือนะฮะค่ะเป็นเกลือเป็ดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูยายาปรุงตอนนี้มาที่พี่ณเดชน์ปรุงน้ำลาบกันค่ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะครับผมซาลูเต็มช้อนนะคะเต็มช้อนนะฮะโอเคครับฉันไปยืนฝั่งนู้นท่าจะดีหมูพี่ขอลงไปนั่งดื่มเลยณเดชน์ขยิบเล็กด้วยมือเปล่าค่ะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่น่าภูมิใจพี่ภูมิใจมากกับเรื่องนี้ฉันตกใจพูดเลย
ถ้าดูในโถภาชนะของณเดชน์ดูจริงจังมากเพราะว่าดูจริงจังดูทำเป็นดูไม่ใช่หยอดหยันแน่ๆนี่ดูที่ประทับใจดิบมะนาวสิคะสุดยอดมากเลยครับมันสุดยอดยังไงลูกอันไหนไมโครเวฟไหนดีคะเดี๋ยวอะไรที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพอะไรเดี๋ยวพี่จัดการเองลูกณเดชน์ณเดชน์เป็นสมบัติของชาติลูกณเดชน์ก็ปรุงเครื่องปรุงเข้าไปในแซลมอนอ๋อหมักเข้าไปเข้าไปใช่เอ็นดูที่เรียกหมักวันนวลเอ็นดูคุณแม่บอกเอ็นดูชอบคือว่าการเกิดแทกลงไปอย่างนี้นะปุ๊บนี่ป้าค่ะดูเบอร์ชีเป็นปกติทำอาหารบ่อยไหมคะน้องน้องย่าจริงๆหนูชอบทำอาหารค่ะแต่หลายๆครั้งกินไม่ได้แต่แก้ให้น้องดีกว่าวันนี้น้องใส่ครีมไปเยอะค่ะต้องใส่เยอะเยอะนิดนึงคือไม่ได้นะคะสิ่งที่มันจะทำให้กลมกล่อมจริงๆเลยมันคืออะไรลูกพริกไทยทำไมคะยายาลูกจริงๆค่ะจริงๆค่ะยาเวฟก่อนเนาะพี่ก็น้องพี่กันนะเดี๋ยวเราเวฟมีอะไรจะช่วยไม่มีผมก็เงียบเหมือนพี่อะเหมือนจะช็อกแต่ก็ไม่ช็อกแต่ก็ช็อกน่ากินจังเลยลูกตายแล้วจะอร่อยกว่ากันค่ะพร้อมแล้วพวกเรานับ1 2 3ปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือความรักของทุกกลางเวทีเลยค่ะเด็กๆจะมีทีมงานนะคะสตาฟของเราเดินแจกค่ะทุกท่านในที่นี้จะได้ชิมเลไปพร้อมๆกันนะคะ1ท่านจะได้ชิมทั้ง2รสเลยทั้งลาดทอดแล้วก็แซลมอนครีมชีสด้วยแม่แก้วและแม่ปลานะคะครเดี๋ยวเราจะถามถ่ายแต่ก่อนอื่นแล้วเป็นยังไงคะแม่แก้วแม่ปลาอร่อยไหมคะแม่ปลาอร่อยไหมคะอร่อยกลมกล่อมค่ะกลมกล่อมนะคะแล้วทำไมทั้งสองท่านถึงตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้คะแม่ปลาตอบค่ะพอแม่ปลายิ้มได้ทำงานกับลูกค่ะทำไมตัดสินใจเล่นคะแม่ได้ความรู้ความรู้กลายเป็นไอติ้งโค้ดกันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็จะแบบตื่นเต้นเวลาเจอหน้ากล้องก็จะแบบแต่หลอกก็จะไม่ถูกบ้างพูดดีกันผ่านกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านดีพยายามเป็นกำลังใจให้แม่นะคะดูเสื้อลายสก๊อตสีฟ้าค่ะผมผ่านมาบ้างไหมเนี่ยคื